สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แทสนะคะที่จะมาทํานายดวงของคนทั้ง12ราศีนะคะว่าในเดือนธันวาคมนี้การงานการเงินความรักของคุณจะเป็นเช่นไรคะ่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีกันนะคะประจําเดือนธันวาคม2558นี้นะคะลูกแก้วของโครนัสเทพแห่งการเวลาเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกันมักจะต้องทําอะไรแบบสงบสงเง่ยมเจียมตัวนะคะการงานก็ไม่ค่อยหวือหวาสักเท่าไหร่ได้หรือว่าไปเรื่อยๆแบบตามน้ํานะคะยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนักนะคะมีไพ่เด็กชื้ดาบเกิดขึ้น ด้วยนะคะมักจะมีเหตุการณ์ประทะอารมณ์เกิดขึ้นกับบริวารอยู่เนืองๆนะคะเพราะฉะนั้นก็เรามาะระวังนิดนึงนะคะคำพูดคําจาบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องสงวนปากสงวนคํานิดนึงเพราะว่ามันอาจจะมีคนใส่สีตีไข่ใส่ข่าวนะคะขยายความออกไปทําให้เกิดการเข้าใจผิดต่อกันได้ง่ายในแง่งของการทํางานนะคะแล้วก็มองไปถึงในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยังพอช่วยเหลือคุณอยู่แต่คนที่อายุน้อยกว่าคุณนั้นไม่ช่วยเหลือแถมยังเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับคุณอีกด้วยค่ะมองถึงในแง่ของการเงินนะคะ ชาวราศีและชาวราศีกันนะคะการเงินนะคะไปแบบเรื่อยๆนะคะเรียกได้ว่าเงินเนี่ยมีได้อย่างสม่ําเสมออยู่แล้วได้แบบเดือนชนเดือนอยู่แล้วนะคะหรือเป็นลักษณะข,ของเงินเดือนมากกว่านะคะยังไม่มีเงินพิเศษหรือเงินอะไรที่มันงอกเงยกลับมานะคะก็เรียกได้ว่า รายได้ตามน้ําค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ทําธุรกิจการค้านะคะช่วงแรกๆก,ก็อาจจะเงียบนิดนึงซบเซานิดนึงเว้นแต่คนที่ทําการค้ากับติดต่อกับต่างประเทศการเงินจะสะพัดมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําการค้าติดต่อชาวต่างชาติทําภายในประเทศช่วงต้นการเงินจะเงียบนะคะแต่ในช่วงปลายไปแล้วการเงินคุณจะเริ่มกระเตื้องขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ มองถึงในแง่ของความรักนะคะได้ไพ่หนึ่งเหรียญเกิดขึ้นนะคะถ้าหากคิดจะมีความรักอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเนี่ยนะคะต้องลองศึกษาคนที่อายุมากกว่าค่อนข้างเยอะค่ะถ้า5ปีถึง10ปีขึ้นไปก็ถือว่าเข้าข่ายนะคะเป็นคนที่จะเข้ามาช่วยกันบริหารจัดการจัดระเบียบชีวิตของคุณให้ดียิ่งขึ้นค่ะแต่สําหรับคนที่เป็นคู่ครองกันอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการหาเงินหาทองเข้ามาวุ่นวายนะคะแต่ก็มีความสุขกับเรื่องของการหาเงินมากกว่ามีความสุขในเรื่องของความ วันซึ่งโรแมนติกใส่กันนะคะความรักก็อาจจะไม่ค่อยที่จะสดชื่นสดใสสักเท่าไร่แต่มีความเข้าใจต่อกันเพิ่มขึ้นและเยอะขึ้นด้วยนะคะก็นับว่าจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ดีสําหรับชาวราศีกันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ